ันเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับแต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับไขรหัสไขเกมวานแล้วก็ F2P คำเหล่านี้มันแปลว่าอะไรแล้วในมุมมองของไขเกมเขามีความคิดอะไรกับผู้เล่นเหล่านี้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับเราได้แขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แต่ว่าเพื่อเป็นการปกปิดตัวตนเขาเล็กน้อยเพื่อที่ว่าบางทีเราอาจจะคุยกันได้ออกรถมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอเรียกเขาว่าคุณเอ็นนั่นเองสวัสดีครับคุณเอ็นสวัสดีครับเอ็นครับก่อนหน้านี้คุณเอ็นนี่คือทำหน้าที่อะไรยังไงมาบ้างครับผมเป็นเรียกโพซิชันรวมๆว่าเป็นโอเปอเรเตอร์ละกันครับก็คือคนที่กำหนดทางวางแผนว่าเกมควรจะไปทางไหนซึ่งมันก็มีเรื่องของการแบบต้องดูว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ามาเติมเงินให้เกมเราเยอะที่สุดครับผมนี่แหละครับคือคนที่วางแผนในการสูบเงินในกระเป๋าของพวกคุณออกไปนะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนเวลาตอนที่เข้าไปในคอมบูหรือว่าเล่นเกมรวมไปถึงเวลาตอนที่พูดคุยกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกับคำว่าวานใช่ไหมคำถามคือแล้วทำไมพูดเอางี้เราจะแยกมาก่อนคำว่าวานเนี่ยมักจะถูกเรียกกับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นสายเติมโดยเฉพาะยิ่งคนเติมหนักๆประมาณนี้ครับเขาจะเรียกกันว่าปลาวานแปลว่าอะไรถ้าเกิดแปลง่ายๆก็คือคนที่เปย์เงินจำนวนมากในเกมประเภทฟรีทูเพลย์ถามว่าทำไมถึงต้องใช้คำว่าปลาวานด้วยอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาจริงๆจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยไม่ได้มาจากวงการเกมแต่มาจากวงการอีกวงการหนึ่งซึ่งบางคนก็เสือกไปเรียกว่าวงการเกมเหมือนกันแต่เป็นเกมอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือวงการคาสิโนครับวงการคาสิโนเนี่ยจุดสตาร์ทมาเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีการใช้ศัพท์ที่เรียกพวกที่เรียกว่ามือหนักมือหนักคือคนที่เดินเข้ามาในคาสิโนแล้วมาเล่นด้วยเงินจำนวนมากประมาณนี้ก็จะต้องอวยยศอวยตำแหน่งให้เขามีห้อง VIP ห้องพิเศษพูดง่ายก็คือพวกคนจ่ายหนักพวกที่หมุนสูงๆประมาณนี้และกลุ่มไฮโรลเลอร์เหล่านี้ในวงการของคาสิโนจะเรียกกันว่าเวลเป็นปลาวานคือคนเหล่านี้เป็นประเภทที่แบบว่าจ่ายหนักได้โดยที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของเขาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นการเรียกระบบนิเวศของคาสิโนตรงนั้นเขาก็จะเรียกกลุ่มคนที่จ่ายหนักว่าเหล่าวานนั่นเองนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละแล้วสรุปแล้วผู้เล่นสายวานหรือว่าฟรีทูเพลย์อย่างนี้แปลว่าแบบเขาจะต้องนั่นหรือเปล่าวะเขาจะต้องเอาใจแต่ทางวานอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วฟรีทูเพลย์เฮ้ยพี่ผมก็เล่นเกมพี่เหมือนกันนะมันจะไปมันไม่มีที่พวกผมอยู่เลยเหรอคำตอบคือจริงๆแล้วเราจะใช้คำนี้ละกันว่ามันเป็นดราม่าที่เรามักจะเห็นอยู่ในกลุ่มเรื่อยๆอยู่เนืองๆประมาณนี้ครับถามว่า free to play มีผลไหมกับระบบนิเวศของเกมมันมีผลเพราะว่าคนที่เป็นวานเนี่ยเขาเติมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยสามารถเดินเข้ามาในกลุ่มแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องพี่เนี่ยเป็นปลาวานของเกมเนี้ยกูมีตัวละคร SSR ครบทุกตัวเลยนะเว้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาเดินเข้าไปในกลุ่มแล้วบอกว่ามี SSR ครบแล้วมันไม่มีใครที่ไปอวยยศอวยตำแหน่งเขาอะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเกมนี้แม่งเติมไม่สนุกว่ะไม่ค่อยมีคนมาลายล้อมเขาแสงไม่ค่อยเข้ามาส่องถึงเขาดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นวานสุดท้าย eventually เขาก็จะหนีออกจากระบบนิเวศนี้ไปเองตราบใดที่ถ้าไม่มี free to play อยู่นั่นเองนะครับแล้วคำถามคือถ้าอย่างนี้ครับแล้วทางฝั่งของค่ายเกมเองอ่ะเขามีมุมมองยังไงกับผู้เล่นแต่ละแบบบ้างอ่ะสมมุติ let's say ว่ามีกลุ่มผู้เล่นแบบไม่เติมเลย free to play หรือว่าแบบแค่ชวนหรือว่าพวกใจหนักอ่ะเขาจะมีมุมมองกับตรงนี้ยังไงบ้างครับที่ผมค่ายเกมที่ผมพอมามุมมองของผมคือทำยังไงให้คนจ่ายเรื่อยๆจะบ้าจ่ายน้อยก็ได้แต่ต้องมีคนจ่ายเรื่อยๆครับและอยู่ในเกมที่กำลังโอเค
อยู่ในเกณฑ์ที่แบบไม่บวกลบออกมาแล้วไม่ขาดทุนคือจะว่ายังไงดีคือมันก็ออกแนวค่อยเก็บกินนะฮะเก็บได้ผสมน้อยไปเรื่อยๆดีกว่าแบบปูมาเทียแล้วอ้าวหายเหมือนประมาณว่าเขาจะโอเคกับคนที่จ่ายเงินเดือนละ120คนมากกว่าคนที่จ่ายเงิน 1,000 บาท10คนแล้วจ่ายทีเดียวแล้วหายไปเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเขาจะต้องเขาไม่ได้นับเป็นก้อนละจะไปนับว่าแล้วคนคนนี้ยอดจ่ายของเขาต่อปีเป็นยังไงถูกไหมใช่ครับเรามองเป็นระยะยาวครับเราไม่ได้มองแค่ว่าโอเคคนนี้จ่ายมาตู้ม 10,000 แล้วจบเขาจ่าย 10,000 เสร็จแล้วเขายังแบบจ่ายเดือนถัดไปเขายังจ่ายเขาเดือนไปเขายังจ่ายมีความจ่ายอย่างต่อเนื่องอยู่อ่าฮะประเด็นที่เราจะมองตรงนี้แล้วเราโฟกัสเรื่องนี้เป็นสำคัญมากอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้ในมุมของทางค่ายเกมเองอ่ะก็คือหลักการคืออยากจะให้ผู้เล่นต้องมาจ่ายเรื่อยๆคำถามคือแล้วพวกฟรีทูเพลย์อะไรเงี้ยครับมีมุมมองยังไงพวกเขาอ่ะเป็นอีกโจทย์นึงครับอีกโจทย์ก็คือโจทย์ทำยังไงให้ผู้เล่นฟรีทูเพลย์แปลงร่างเป็นผู้เล่นเติมเงินให้ได้เยอะที่สุดอันนี้คือโจทย์ประมาณว่าขอให้เขาจ่ายตังค์ก่อนนะครับแล้วมันยังมีโจทย์ต่อมาก็คือมันจะกลับไปข้อแรกครับคือจ่ายตังค์และจ่ายไปเรื่อยๆนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมิชชั่นหลักผมเรียกว่า KPI ก็ได้อ่าฮะเป็น KPI อันนี้สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศมาก็คงจะเข้าใจนะ KPI มันคือเหมือนกับเป็นดัชนีชี้วัดนั่นเองว่าเราจะทำยังไงให้ผู้เล่นจาก free to play กลายมาเป็นผู้เล่นที่จ่ายตังค์แล้วก็เมื่อเขาจ่ายตังค์แล้วเราจะทำยังไงให้เขาว่าต้องมาจ่ายตังค์ไปเรื่อยๆ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 ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ล่ะกลับมาที่วานบ้างดีกว่ากลับมาที่ผู้เล่นจ่ายหนักแล้วสำหรับในมุมมองของทางค่ายเกมเนี่ยมองกลุ่มผู้เล่นวานยังไงบ้างคนที่เป็นระดับสุลต่านหรือพวกจ่ายหนักอะไรเงี้ยครับมันก็จะกลับมาที่เรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้เขาจ่ายเรื่อยๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเพิ่มโจทย์ตรงที่เราไม่สามารถคืออย่างที่คุณโปจิว่ากล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่า คนที่เป็นแบบผู้เล่นวานอ่ะมันเป็นส่วนน้อยของคอมมูใช่ไหมครับครับแต่ทีเนี้ยดันเป็นส่วนน้อยที่คุณดันจ่ายหนักอาจจะเผลอๆอาจจะบางเผลอๆกลุ่มวานอาจจะมียอดรวมการจ่ายมากกว่าที่เหลือของคอมมูด้วยซ้ำมันอันนี้แป๊บนึงนะผมขออนุญาตเสริมขึ้นมามันเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า10 90หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า90 10อ่ะคือผลิตภัณฑ์1 10% จะเจเนเรตเงินให้กับบริษัทเนี่ยอยู่ที่ 90% ของรายได้รวมทั้งหมดในขณะที่ผลิตภัณฑ์อีก 90% จะเจเนเรตเงินให้ได้แค่ 10% จากยอดรายได้ทั้งหมดแต่ถามว่าการที่ไม่มี 90% เนี้ยถามว่าเราจะตัดทิ้งแล้วให้เหลือแค่ 10% นี้ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าการที่ไม่มีตัวตนของ 90% เนี้ยบางทีอาจจะทำให้อีก 10% เนี้ยขายไม่ออกประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคือผู้เล่นที่เป็นระดับวานสุลต่านอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบอาจจะอยู่น้อยอ่ะน้อยกว่า 10% แต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยถูกได้มีการจ่ายเงินจนกระทั่งมันสามารถที่จะเผลอๆคือที่เซิร์ฟเวอร์คุยยังรันได้อยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะว่าพี่15คนเนี้ยแหละที่ยังคงจ่ายตังค์ให้กับเกมเราเยอะขนาดนี้มีจริงนะครับให้มีจริงเหรอมีจริงครับแบบประมาณว่ามีคนที่จ่ายเงินแบบระดับหลักล้านต่อเดือนหลักล้านต่อเดือนต่อเดือนครับหลักล้านต่อเดือนและเกมนั้นไม่ใช่เกมกาชาด้วย จริงอันนั้นของจริงครับอ่ะเอางี้ถ้าเป็นอย่างนี้มาค่ายเกมอ่ะจะทรีตยังไงสมมุติบอกว่ามันมีคนเล่นสักแบบหลักแสนหลักล้านคนแล้วไม่ปรากฏว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นฟรีทูเพลย์หมดเลยในขณะที่ไม่มีพี่อยู่คนหนึ่งเข้ามาเนี่ยแบบมันเดินเข้ามาไม่ใช่เดินดิลอยเข้ามาแล้วมีลำแสงเข้ากวงมาด้วยอ่ะบอกเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ได้เพราะกูอ่ะปกติแล้วค่ายเกมเขามักจะมีในที่คุณเอ็นเคยไปเจอมาเขามีเทคนิคในการรับมือหรือว่าในการเซิร์ฟคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างต้องใช้คำว่าออกโปรโมชั่นทำคอนเทนต์หรืออะไรก็ได้อย่าให้คนกลุ่มนี้โมโหครับอ๋อไม่จำเป็นจะต้องไปอวยยศอวยตำแหน่งเขาไม่จำเป็นครับโอเคก็ได้แต่อย่าทำให้คนกลุ่มนี้โมโหหรือทำให้เขารู้สึกว่าที่เขาจ่ายไปได้รับกลับมาไม่คุ้มค่าโจทย์ยากมากนะครับเอาจริงๆอ๋อเหรออ่ะผมนึกว่าแบบตอนแรกนึกว่าต้องไปอวยยศอวยตำแหน่งเขาแล้วมันจะเป็นโจทย์ยากกว่าซะอีกไม่คือถามว่า
คือจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องอวยยศอวยตำแหน่งอะครับเพราะว่าเขาอะได้ตำแหน่งแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นสุลต่านแบบลอยมาแม่รู้จัก 99.99% ทุกคนรู้จักคนนี้เผื่อจะรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเติมไปเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีการพูดตลอดเวลาฉะนั้นไอ้เรื่องอวยยศก็คือให้เป็นเรื่องของคอมมูไปครับมันเป็นเรื่องที่ทำยังไงที่ให้เขายังจ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้น่าปวดหัวกว่าครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่จะทำให้เขาจ่ายยังคงจ่ายอยู่เรื่อยๆก็คือทำยังไงก็ได้อย่าให้พี่เขาโมโหก็พอซึ่งครับซึ่งโจทย์ที่มันยากเพราะว่ามนุษย์นะครับร้อยพ่อพันแม่ครับจู่ๆเขาจะโมโหว่าไอ้ไอเทมชิ้นนี้มั่งไม่คุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็อาจจะสามารถไปโพสต์ลงคอมมูขู่ว่าจะไม่เติมเงินแล้ว power ประมาณนี้ครับคือแค่บอกให้คอมมูไปซ้ายคอมมูก็เชื่อแล้วก็ไปทางซ้ายบอกให้คอมมูไปขวาคอมมูก็เชื่อแล้วก็ไปทางขวาอย่างนี้เลยใช่ไหมอาจจะไม่ถึงเบอร์นั้นแต่เขามี power ประมาณนั้นแหละครับประมาณว่าแบบผมว่าอีกนิดก็จะซื้อหุ้นแล้วครับพอดีเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเขาเลยยังกำหนดทิศทางเกมไม่ได้Uh-huh. แต่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะแบบไม่พอใจในทิศทางของเกมได้อะไรประมาณนี้แล้วพอเขาไม่พอใจทิศทางของเกมก็คืออาจจะตั้งแต่ลดการเติมเงินยันเลิกเล่นเลยเขาเบอร์นั้นครับคนที่แบกเซิร์ฟเวอร์มาตลอดนะฮะเรียกได้ว่าเขาจะต้องเซิร์ฟกลุ่มผู้เล่นทุกๆกลุ่มฝั่งของค่ายเกมต้องพยายามเซิร์ฟพยายามที่จะทำให้ผู้เล่นทุกกลุ่มรู้สึกดีใจไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่ม free to play คือไม่เติมเลยกลุ่มที่เป็น casual คือเติมบ้างหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใจหนักนั่นเองนะฮะโดยที่เขาโดยพันธกิจหลักของเขาคือยังไงก็ได้ขอให้ดึงผู้เล่นเข้ามาให้ได้มากที่สุดข้อที่1จากนั้นเนี่ยค่อยๆหาทางเปลี่ยนจากผู้เล่น free to play ให้กลายมาเป็นผู้เล่นที่จ่ายตังค์แต่เติมแต่เพียงพอดีนะเพราะสุดท้ายเขาก็จะต้องออกของใหม่ๆพยายามมาคุณไม่ชอบสิ่งนี้ใช่ไหมได้เราก็จะมีของใหม่มาเพื่อพยายามที่จะดึงเงินในกระเป๋าคุณเอาไว้มากที่สุดนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมหรือว่ารับฟังกันไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าย้อนหลังนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ตามขอบพระคุณทุกท่านแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ